เหรี่ยงใช้โดรนนะครับทำการล็อกเป้าทิ้งระเบิดใส่ทหารของพม่านะครับเตรียมหนีเข้าไทยจากการสังเกตของทางเจ้าที่ของไทยหลังบางส่วนมาตรวจสอบเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับได้มีการใช้โดรนไรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆหลายประเด็นโดยเฉพาะสถานการณ์ไทยกับพม่าเริ่มต้นในช่วงปรากฏการณ์ก็โมโหต่อใบขับขี่ไม่ผ่านชายของสหรัฐอเมริกาขโมยรถบรรทุก18ล้อพุ่งชนตึกพังยับเสียชีวิต1ศพเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาจงใจขโมยรถพ่วง18ล้อที่ขับพุ่งเข้าชนตึกสำนักงานขนส่งส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1ศพได้รับบาดเจ็บอีก13รายสาเหตุมาจากความโมโหที่ต่อใบขับขี่เชิงพาณิชย์ไม่ผ่านนะครับในขณะที่อลังการชมเรื่องของสงกรานต์12ปันนาใหญ่กว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยซ้ำไปบรรยากาศเทศกาลเล่นสงกรานต์ที่12ปันนามณฑลยูนานของประเทศจีนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ฝูงชนมหาศาลออกมาสาดน้ำกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวในขณะที่จีนก็ฉุนสหรัฐอเมริกานะครับญี่ปุ่นโจมตีเป็นภัยโลกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาของคิชิดะที่มีขึ้นในสภาคองเกรสพร้อมเรียกตัวทูตญี่ปุ่นนะครับในจีนมาชี้แจงจริงจังนะในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่ามีการโชว์คลิปน้ำจิ้มหนังกลาดิเอเตอร์ภาค2Paramount Picture ค่ายหนังใหญ่และเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกานะครับเผยตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Creator ภาค2นะครับต่อจาก Gladiator นักรบผู้กล้านะครับพาแผ่นดินทรราชนำแสดงโดยรัสเซลโคนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ระดับออสการ์และก็ได้รับรางวัลด้วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไร้แผนสำรองในการช่วยยูเครนแหล่งข่าวยังเปิดเผยถึงสำนักข่าวบูมเบิร์กว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหงุดหงิดมากขึ้นทุกขณะในเรื่องของการลงมติที่ไร้ความคืบหน้าขณะที่คณะทำงานหลายคนต่างผิดหวังที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่มีแผนสำรองในการช่วยเหลือยูเครนตำรวจนะฮะก็มีการสอบตำรวจไปช้าคดีฆ่าสาวไทยในกรุงลอนดอนครอบครัวก็ปรากฏว่าช็อกเหตุฆาตกรรมสาวไทยในกรุงลอนดอนไม่คืบหน้าท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจท้องถิ่นนะที่ปฏิบัติหน้าที่ราช้าตำรวจนครบาลกรุงลอนดอนประมวลเรื่องส่งให้สำนักงานจริยธรรมเข้าทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เป็นเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการกล่าวหาจีนส่งออกเทคโนโลยีช่วยเหลือรัสเซียนะครับทำสงครามขยี้ยูเครนเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาออกมากล่าวหาจีนว่ามีการสนับสนุนสงครามในยูเครนด้วยการส่งเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่กองทัพมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดในยุคหลังสหภาพโซเวียตที่จัดส่งเทคโนโลยีโดรนที่ขีปนาวุธภาพถ่ายกลางอากาศรวมถึงเครื่องจักรกลอื่นๆนะครับเจ้าที่คนหนึ่งอ้างว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้มาจากจีนนั้นช่วยอุดช่องโหว่อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธของรัสเซียได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้มอสโกสามารถยกระดับศักยภาพกลาโหมอย่างทะเยอทะยานที่สุดนับตั้งแต่ยุคหลังสหภาพโซเวียต
และได้ทำเร็วกว่าที่พวกเขาคาดหมายไว้เมื่อในช่วงต้นเริ่มสงครามใหม่ๆในขณะที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปสนับสนุนแบบเปิดเผยให้กับทางฝั่งยูเครนในขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิหร่านก็เมินคนอิหร่านนับแสนคนชุมนุมประท้วงนะครับขับไล่พร้อมกำหนดวันบุกนะครับราฟาเผด็จศึกในฮามาสนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประกาศกล่าวว่าอิสราเอลได้กำหนดวันเวลาการบุกโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่เป็นการส่งสัญญาณไม่หวั่นตอกแรงกดดันจากนานาชาติที่คัดค้านแผนดังกล่าวขณะที่ความพยายามยุติสงครามกาซายังคงไร้แววผ่าทางตันหลังข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิสราเอลยังคงถูกฮามาสทำการปฏิเสธไม่เอาด้วยกับกรณีดังกล่าวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องคว่ำบาตรท่าไหนฮะปรากฏว่าส.ส.ของสหรัฐอเมริกาก็เดือดหัวเว่ยเปิดตัวแล็ปท็อปฮะเมดบุ๊กนะครับโปรใช้ชิป AI รุ่นใหม่ของ Intel รัฐบาลโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาถูกส.ส.รีพับลิกันรุมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับของจีนเปิดตัวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่ใช้ขุมพลังจากชิปปัญญาประดิษฐ์ของค่าย Intel หัวเว่ยเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ของจีนถูกสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการกำหนดทางการค้ามาตั้งแต่ปี2019นะครับโทษฐานละเมิดคำสั่งคว่ำบาตรอิหร่านนะครับโดยเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะเตะถ่วงความก้าวหน้าเทคโนโลยีของจีนการถูกบังคับขึ้นบัญชีทางการค้านั้นส่งผลทำให้บริษัทอเมริกันที่เป็นซัพพลายเออร์ของหัวเว่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษจากทางการสหรัฐอเมริกาและผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ยุ่งยากนะครับกว่าจะส่งสินค้าไปยังหัวเว่ยได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับรัฐบาลของโจไบเดนและทรัมป์นะฮะได้ออกใบอนุญาตพิเศษฉบับหนึ่งที่อนุมัติให้ Intel สามารถส่งออกหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ให้กับหัวเว่ยเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาพวกนักการเมืองสายเหยี่ยวที่ต่อต้านจีนเคยพยายามเรียกร้องรัฐบาลโจไบเดนเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเสียขณะที่หลายคนชี้ว่าใบอนุญาตดังกล่าวกำลังจะหมดอายุแล้วในปีนี้และจะได้ไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตนะครับหัวเว่ยก็มีการเปิดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งใช้ CPU Core Ultra 9รุ่นใหม่นะครับของ Intel กลายเป็นข่าวที่ทำเอานักการเมืองสหรัฐอเมริกาช็อกไปตามๆกันเพราะนั่นเท่ากับว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับของสหรัฐอเมริกาไฟเขียวส่งออกชิปรุ่นนี้ไปให้กับทางฝั่งของจีนด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ระทึกเกิดเหตุมือมีดฮะไล่แทงคนกลางห้างดังในซิดนีย์พบมีคนถูกยิงฮะเสียชีวิต1รายเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงคนภายในห้างเสพสินค้าชื่อดังในนครซิดนีย์นะครับและถูกยิงด้วยอีก1รายจากข้อมูลของตำรวจออสเตรเลียตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์แถลงว่าเกิดเหตุระทึกในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยหน่วยกู้ภัยได้แจ้งเหตุเมื่อเวลา 16:00 น.นะครับว่ามีคนถูกแทงหลายรายพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเว็บไซต์ news.com.au นะครับรายงานว่ามีการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากห้างดังขณะที่สถานีโทรทัศน์ ABC ระบุว่ามีคนจำนวนหนึ่งยังคงติดอยู่ในอาคารนะครับซึ่งขณะที่ตำรวจยังไม่มีการยืนยันว่าเจ้าที่ยิงชายต้องสงสัยที่เป็นมือมีดใช่หรือไม่และยังไม่ขอฟันธงว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับเขาบอกว่าการสอบสวนยังดำเนินการอยู่และเราไม่สามารถที่จะมีการเปิดเผยฮะรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้ฮะนี่คือเป็นปรากฏการณ์หลักๆฮะที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับทางจีนไม่พอใจอย่างมากฮะคราวนี้เรียกนะครับทางทูตของญี่ปุ่นเข้าทำการชี้แจงหลังจากที่จัด
ซัมมิตระหว่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็มีการโจมตีนะครับทางฝั่งจีนโดยระบุว่าเป็นการสร้างความแตกแยกยันการปฏิบัติของจีนในทะเลจีนใต้นั้นจีนก็ยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับการเคลื่อนไหวของจีนครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกับทางสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีนะครับหัวเว่ยสินค้าของจีนที่ใช้ชิปของสหรัฐอเมริกาในการลงในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับของทางหัวเว่ยซึ่งเป็นหลักในการกีดกันทางการค้าของจีนนะครับอ้างว่าผลิตมากเกินไปมาใช้ของสหรัฐอเมริกาทำให้สหรัฐอเมริกานั้นเสียผลประโยชน์เชิงงานสังเคราะห์คงเกี่ยวข้องกับเรื่องประเทศไทยนะครับปรากฏว่าทหารไทยตอนนี้ยังคงตรึงกำลังบริเวณที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากปรากฏว่ากะเหรี่ยงมีการใช้โดรนล็อกเป้าทิ้งระเบิดนะครับเข้าใส่ทหารของพม่าแล้วก็มีรายงานว่าเตรียมที่จะหนีเข้าไทยกะเหรี่ยงใช้โดรนนะครับทำการล็อกเป้าทิ้งระเบิดใส่ทหารของพม่านะครับเตรียมหนีเข้าไทยจากการสังเกตของทางเจ้าที่ของไทยหลังบางส่วนมาตรวจสอบเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับได้มีการใช้โดรนไรอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูรชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูรดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูรเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ